นิโคลัสมิเกลสันนักเตะทีมชาติไทยจากสโมสรโอบ d โอเดนซที่เดินทางมาถึงประเทศไทยตั้งแต่วันที่18ธันวาคมเพื่อเข้าแขมทีมชาติไทยในชุดบุกไปอุ่นเครื่องกับทีมชาติญี่ปุ่นซึ่งมิเกลสันได้ทำการซ้อมกับทีมการท่าเรือเอฟซเพื่อรักษาความฟิตก่อนเข้าแขมทีมชาติลูกครึ่งไทยนอร์เวย์วัย24ปี บินมาถึงประเทศไทยล่วงหน้าหลังไม่มีโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลลีกเดนมาร์กซึ่งพักเบียกนีหนาวตั้งแต่วันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งมาดามแป้งในฐานะผู้จัดการทีมและสนับสนุนค่าใช้จ่ายเต็มที่ทั้งในส่วนของค่าตั๋วเครื่องบินอาธีพักและยังอนุญ,ญาตให้เข้าร่วมฝึกซ้อนกับทีมการท่าเรือเอฟซในระหว่างนี้เพื่อรักษาความฟิต ตามความต้องการของนักเกะและในส่วนของ O.B. Odense น e, ต้นสังกัดก็ส่งหนังสือมาขออนุญาตเป็นที่เรียบร้อย